สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆทำอะไรรู้ไหมคะวันนี้เราจะมาปลูกผักกันนะคะวันนี้เราจะปลูกผักอะไรเด็กๆรู้จักไหมคะอันนี้ผักขึ้นช่ายนะคะลูกขึ้นช่ายพูดตามคุณครูซิขึ้นช่ายขึ้นช่ายขึ้นช่ายนะคะเราจะมาปลูกผักขึ้นช่ายกันก่อนเราจะมาปลูกผักนะคะคุณครูจะแนะนำวัสดุอุปกรณ์ในการที่จะปลูกผักนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้เด็กๆรู้จักไหมลูกรู้จักไหมคะอันนี้เป็นขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวเราจะผสมลงไปในดินของเรานะคะเพื่อที่จะเป็นสารอาหารที่ดีให้กับพืชผักของเราที่จะปลูกนะคะส่วนอันนี้เป็นอะไรคะรู้จักไหมเป็นอะไรคะอะไรคะเป็นอะไรคะลูกอันนี้ใครรู้จักบ้างอันนี้ใครรู้จักบ้างคะอันนี้เป็นเปลือกไข่นี่เป็นเปลือกไข่นะคะเด็กๆลองดมสินี่หอมไหมนี่เป็นเปลือกไข่นะคะสำหรับเปลือกไข่เนี่ยคุณครูเวลาก่อนจะผสมลงไปในดินนะคะคุณครูได้ทำการคั่วเรียบร้อยแล้วเพื่อให้ฆ่าเชื้อโรคอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะไม่เป็นเชื้อราหรือว่าโรคในพืชนะคะลูกมันก็จะมีกลิ่นออกมาเป็นกลิ่นกรรมฐานนะคะต่อไปอันนี้เป็นอะไรนะเมื่อกี้ขุยมะพร้าวอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้เด็กๆรู้จักไหมอันนี้อะไรคะฮะเป็นอะไรคะลูกอันนี้ก็คือดินนะคะอันนี้ก็คือดินอันนี้เป็นช้อนครวญนะคะนี่ส่วนอันนี้เป็นกระถางกระถางนะคะอันนี้กระถางสำหรับปลูกต้นไม้ของเราหรือว่าเราจะไปปลูกดอกไม้ปลูกอะไรก็ได้แต่วันนี้เราจะมาปลูกผักกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นจอบนะคะนี่รู้จักจอบไหมนี่เป็นจอบนะคะเพื่อที่จะผสมดินให้เข้ากันส่วนอันนี้เป็นอะไรคะลูกนี่เป็นอะไรคะบัวอะไรนะบัวรดน้ำเก่งมากนะคะบัวรดน้ำใช้สำหรับรดน้ำผักนะคะรดน้ำผักค่ะปลูกผักเสร็จแล้วก็ต้องรดน้ำนะคะต่อไปคุณครูก็จะผสมดินนะคะผสมดินแล้วก็ให้เด็กๆเนี้ยขย้ำอันนี้ก่อนช่วยกันให้มันเละๆก่อนนะคะเร็วๆๆมานี่ก่อนนี่มันดีดิให้ลงมาเยอะสิตั้งเลยค่ะไปเลยนี่ก่อนแป๊บนึงช่วยกันปลูกค่ะลูกนิต้าลูกอะปลูกผักจ้านะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเรียบร้อยละเดี๋ยวบ๊ายบายคนพูดเลย